สำหรับรายชื่อผู้เล่นไปโตมาบอลตกกลับมาเป็นของเกมรุกโอสุดสภาครับอริสันเอาไว้แถว2โอ้โหยิงยัดทันทีครับโอ้นี่ซัดได้เลยครับเป็นเจษดานะครับ16ปีแล้วครับเจษดาพั่วนะคุณมีนี่ครับจังหวะบอลหลุดจากเขาไปก็เก่าครับตัดขึ้นมาครับคอมเมนต์ด้านซ้ายโลดิฉลับแล้วบอลเอ้าเข้าเลยครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้จริงๆครับวีระเกิดพุทธาลูกนี้นี่แม่เป็นโชควีระเข้าไปดูครับเนี่ยครับมันลูกแบบนี้มันต้องทำอะไรไม่ได้ต้องทำใจอย่างเดียวครับโอ้โหมันพอดีไปฉลับสุริยากุพลังครับขึ้นมาเร็วมากครับเดียโก้รันเกลแล้วเรามาแถว2ง้างแล้วซัดลูกดีต้องทิ้งตัวดักไว้ก่อนเหมือนกันครับวีระแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบก็ปล่อยออกไปนี่ครับพอโอสุสภาลุยมาเล็งแล้วหยอดลูกนี้ไหมติดบล็อกซะก่อนแถว2ยังได้อยู่ครับกลับมาที่โคเมนันโคเมนันยิงเลยครับลูกนี้หลุดเสาออกไปไม่ไกลเลยครับนี่ชนกันจากด้านหลังเข้าไปครับอาทิตย์อาทิตย์ครับผู้ตัดสินใบอะไรครับพออาทิตย์เขาเพิ่งโดนใบเหลืองไปจากการที่ไปมีกรณีกับอดิสันเอเวสนี่นี่ครับโดนอย่างรวดเร็วเลยสุพรรณบุรีครับที่เล่นเกมที่3แล้วได้7แต้มขึ้นเป็นจ่าฝูงไปก่อนเอาครับกลับตัวยิงเลยโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้สุดยอดครับโอ้ยิงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับอดิสันเอาเวสงามหยดเพอร์เฟกต์จริงๆครับวันแต่มันเนี่ยมันโดนทีเด็ดจากความยอดเยี่ยมความสามารถเฉพาะตัวมุมแบบนี้เนี่ยโอ้โหจับมายิงใหม่อีก10รอบนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยครับมุมมันแบบไปยิงแบบมุมเดียวเลยครับใบไม้ร่วงโอ้โหแกก็อยู่สายยิงแบบผีจับยัดเข้าไปจนได้ครับอดิสันอเวสโอ้โหนี่มันเป็นคลาสฟุตบอลของเขาจริงๆครับแล้วคนตามมาพยายามจะบีบช่องให้เนี่ยเป็นบอลทำชิงขึ้นมาของทีโอทีสิบคนยังลุยได้เรื่อยๆครับสุภกิจครอสก็มงเน้นๆเรียบร้อยครับเอาละครับวิชานโอ้โหวันนี้นี่ได้มงมากกว่าเพื่อนเลยทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับไล่มา1ต่อ2ครับเอาครับจุดเล่นเกมเด่นนะครับวันนี้เด่นมากๆครับวิชานนี่ครับคือตำแหน่งในการหาช่องยืนของเขาดีครับจังหวะเปิดมาเนี่ยโอ้โหตัวประกบไม่มีเลยครับตรงนั้นเนี่ยตอบก็ไม่ไหวจริงๆเหลือโดยรวมเลยผมงานดีเลยครับผู้ตัดสินเป่าระวีดจบ90นาทีครับเกมวีคที่3ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นเจ้าบ้านครับโอสุสภา M150เอาชนะ TOTS สุสภาก็เลย3นัดชนะ2เสมอ1นะครับขณะที่ TOT 3นัดแพ้รวดเลยครับเก็บได้ขึ้นมาเป็น7คะแนนเลยนะครับส่วน TOT ก็ต้องไปกองในช่วงท้ายตารางก็ต้องสู้กันต่อครับฤดูกาลยังอีกยาวไกลสัปดาห์หน้าครับโอสถสภามีคิวบุกไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่7